กูภัยคนลุกถ่ายภาพติดชายปริศนาสวมชุดกากีไม่มีหัวเมื่อ16พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพชวนคนหัวลุกซึ่งเป็นภาพของชายสวมชุดสีกากีแต่ไม่มีศีรษะพร้อมระบุข้อความว่าถ่ายรูปไม่ติดหัว เป็นความเชื่อสุดบุคคลโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมไม่ได้รบดูบุคคลในภาพนะครับซึ่งก็ได้มีการแชร์ต่อภาพดังกล่าวและมีคนได้เข้าไปแสดงคำพิเห็นเป็นจํานวนมากบางคนก็มองว่าเป็นสิ่งที่ลี้ลับบางคนก็มองว่าอาจเกิดจากมุมกล้อง หรือมีกิ่งไม้มาบดบงังตรงที่ชายคน,นก่าวยืนพอดีนายเลิศสก,กุลอายุ42ปีอาสากู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์เล่าว่าวันที่ถ่ายภาพคือวันที่14พฤษภาคมตนได้ไปกับทีมงานอาสากู้ภัยหลายคนได้ไปร่วมอำนวยความสะดวกกิจกรรมที่หน่วยงานราชการร่วมกับทางพระสงฆ์นำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ยากไร้ที่หมู่บ้านตาจงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งระหว่างที่ตนนั่งอยู่ในรถช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกานั้นก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปจากนั้นก็ส่งภาพ ที่ถ่ายเข้าไปใน Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานตามปกติจากนั้นก็มีทีมงานอาสากู้ภัยที่เข้าไปดู Facebook โทรกลับมาบอกตอนเองว่าภาพที่ถ่ายนั้นมีชายสวมชุดสีกากีคนหนึ่งไม่มีศีรษะซึ่งตนก็ตกใจเพราะตอนที่ถ่ายไม่ได้เปิดดูภาพก่อนแต่พอเข้าไปดูอีกรอบก็เห็นภาพชายสวมชุดกากีคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะวันนั้นมีคนมาร่วมกิจกรรมหลายคน นายเริศสก,กุลยืนยันว่าไม่ได้มีการตัดต่อภาพเพราะถ่ายแล้วก็โพสต์ลงเลยเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ส่วนตัวเองเชื่อเรื่องลี้ลับและสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะลบลู่บุคคลในภาพแต่หากเป็นไปได้อยากให้ไปทำบุญถวายสังฆทานกวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนเวรก็เชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่ดี